เปิดเรื่องจริงดาราหนุ่มดังอาการแย่ฟื้นแล้วจำเมียท้อง6 เดือนไม่ได้ช็อกหมดเหล้าฟื้นแล้วจำเมียไม่ได้เป็นเหตุการณ์สุดช็อกที่หลายคนไม่รู้มาก่อนว่านาวินต้าหรือดร.นาวินเยาวพลกุลสามีของไฮโซน้ำหวานภัสวีพยัคฆบุตรเคยเกิดอาการฮิสโตรกฟื้นขึ้นมาจำใครไม่ได้แม้กระทั่งภรรยาตัวเองในขณะที่ช่วงนั้นสาวไฮโซน้ำหวานกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2ได้6 เดือนโดยทั้งคู่ได้เล่าเหตุการณ์นี้ผ่านรายการแฉประจำวันที่7 พฤศจิกายน 2566โดยเผยว่าเคยเกิดเหตุการณ์เป็นฮิสโตรกเป็นงานวิ่งของ UN ที่ไทยอากาศอบอ้าวประมาณเกือบ40องศากำลังวิ่งเข้าเส้นชัยอยากเอาชนะอยากเข้าเส้นชัยคล้ายๆกับเกินลิมิตตัวเองถึงจุดนั้นยังไม่เข้าเส้นชัยก็สลบไปเลยรู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในหัวจำอะไรไม่ได้นึกออกแต่ว่ากลัวลูกเป็นอะไรทั้งที่ลูกไม่ได้ไปด้วยจะถามว่าลูกเป็นอะไรไหมก็นึกชื่อไม่ออกในช่วงนั้นสาวไฮโซน้ำหวานกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองพยายามโทรติดต่อเขาบอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลก็รู้แล้วว่าอาจจะแย่กำลังออกจากบ้านไฟดับท้อง6 เดือนก็ต้องปีนออกจากบ้านคิดว่าไม่อยู่แล้วเพราะโรงพยาบาลบอกให้มาไปถึงโรงพยาบาลเห็นคุณพ่อหนุ่มต้าร้องไห้อยู่พอหนุ่มต้าเริ่มฟื้นกลับเป็นว่าจำภรรยาไม่ได้ในใจหนุ่มต้าไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกผิดไม่อยากให้เขาเห็นเราเป็นแบบนี้แต่ไม่สามารถพูดออกมาอธิบายได้ซึ่งอยู่ ICU เป็นอาทิตย์หมอบอกหัวใจหยุดเต้นเป็นระยะในเรื่องความจำหลังจากเป็น2 ชั่วโมงก็เริ่มจำได้แล้ว